ช่วยด้วยเดี๋ยวรู้กันวันนี้ฮัลโหลทุกคนใจเต้นตุ่มต่ำ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 ตุบตับตุบตับเป็นอะไรเป็นอะไรวันนี้ทุกคนมาให้กำลังใจแม่จ๋าหน่อยวันนี้นะมาลงสนามจริงขับรถแล้วนะจ๊ะมาขับรถสนามจริงหลังจากที่มีอาการแพนิคอยู่2ปีนะตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามีอาการแพนิคอยู่นะคะ2ปีที่รู้สึกว่านั่งรถแล้วรู้สึกกลัวมากๆนะตอนนี้แม่จ๋ามาเริ่มเรียนโรงเรียนขับรถนะคะที่เดนมาร์กแล้วก็ด้วยความที่เรามีความแพนิคอยู่ในตัวอยู่แล้วนะนะเพราะตอนนี้ใจเต้นตุ่มต่ำตุ่มต่ำมันไม่น่าใช่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ในกับคนที่มีความรู้สึกแพนิคหรือกลัวอยู่ในใจอย่างเงี้ยอย่างแม่จ๋าเนี่ยกลัวนะตอนนี้กลัวนะตอนนี้เรามารอนะคะแม่จ๋ามารอครูนะคะแล้วก็เพื่อนนักเรียนในคลาสนะคะเดียวกันที่เรียนพร้อมกันเนาะนะมารอที่สนามฝึกขับรถนะคะในสนามแบบว่าเป็นสถานที่ปิดนะคะเป็นสนามเนาะนะคะถึงจะเป็นสถานที่ปิดแต่แม่จ๋าก็กลัวค่ะทุกคนนะคะเพราะว่ามันมีความแพนิคอยู่ในตัวเนาะนะคะปกติแม่จ๋าจะมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะทุกคนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ2ปีที่แล้วแม่จ๋ามีความรู้สึกแพนิคในการนั่งรถยนต์นะคะนั่งรถยนต์จะแพนิคจะกลัวรถสวนไปสวนมานะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะนั่งรถปุ๊บนี่มือเก่งเลยนะมือเก่งเท้าเก่งเลยนะคะ2ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะก็มาลองเริ่มเรียนวันนี้จะนั่งขับรถเป็นครั้งแรกไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เต้นตุ่มต่ำเดี๋ยวให้ดูนะคะบรรยากาศข้างนอกตอนนี้ยังไม่ครูกันนะเพื่อนๆยังไม่มานะคะแม่จ๋าก็มารออยู่มันก็จะเป็นสถานที่ปิดกว้างทุกคนกว้างแต่แม่จ๋าไม่ได้เดินออกไปนู่นเห็นไหมนู่นลานนู่นอะที่รถจอดเรียงรออยู่ด้วยนะนั่นแหละมันก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็นู่นนะคะด้านตรงล่างๆตรงเนินนั่นก็ใช่นะคะแล้วก็ข้างหลังรถแม่จ๋าที่จอดอยู่ก็ใช่นะคะเฮ้ยใจเต้นตุ่มต่ำตุ่มต่ำหลังนี้ก็เป็นเดี๋ยวลองขึ้นไปส่องดูก่อนนะนี่ทุกคนนู่นเห็นเขาขับกันไหมสักสิ่งเดียวเราจะเรียกว่าหนึ่งในใครหรือว่าคนที่ฉันกดดูอยู่นะใช้คำว่าเป็นแต่เป็นนั้น